เอาละต่อไปเป็นการอินทิเกรตเมื่อตัวถูกอินทิเกรตเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติการอินทิเกรตเมื่อฟังก์ชันเป็นตรีโกณมิตินะเพราะว่านี่คือตรีโกณ360องศาผมทบทวนสูตรก่อนไซน์กำลัง2เซต้าบวกคอสกำลัง2เซต้าเท่ากับ1อันนี้สูตรดั้งเดิมมาเลยนะสูตรดั้งเดิมมาเลยในรูปแบบแรกเลยรูปแบบที่1ในกรณีอินทิเกรตไซน์กำลัง m x คอสกำลัง n x dx 1.1 อันนี้คุณต้องดูไปเรื่อยๆเลยนะm หรือ n เป็นเลขคี่ผมจะใช้แปลงนั่นแหละอันนี้มันไม่ยากตัวอย่างที่1อินทิเกรตไซน์กำลัง3 2x dx ตัดออกมา1ตัวคุณตัดออกมา1ตัวเป็นอินทิเกรตไซน์กำลัง2 2x คูณกับไซน์2x dx ผมแบ่งมา1ตัวเห็นไหมกำลังเลขคี่เห็นไหมผมแบ่งออกมา1ตัวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไซน์กำลัง2 2x แล้วทีนี้คุณกลับไปดูข้างบนสังเกตมันจะเป็นไซน์กำลัง2เซต้าบวกคอสกำลัง2เซต้าเท่ากับ1อันนี้สูตรออริจินอลดั้งเดิมมากเลยนะคุณแค่ย้ายมาแค่นั้นแหละจบแล้วไซน์กำลัง2เซต้าคือ1ลบคอสกำลัง2เซต้าอ่ะลงมาดูเซต้าคือ 2x แหละตัวเนี้ยทีนี้ผมแจกไซน์เข้าไปแจกไซน์เข้าไปมาดูข้างบนนี้สังเกตคุณทำแจกเข้าไปแล้วนะแล้วก็แจกอินทิเกรตเข้าไปไอ้ตัวนี้ง่ายนะอินทิเกรตไซน์ผมจะให้ข้างในเป็น u ส่วนอีกตัวนึงทีนี้ผมอินทิเกรตได้คอสกลาง2ผมจะให้คอส 2x เนี่ยเป็น u ดูเอาอินทิเกรตไซน์2x ดิฟ 2x ส่วน2ลบอินทิเกรตคอสกำลัง2 2x ไซน์ 2x ดิฟคอส 2x ดิฟคอส 2x ได้ลบไซน์ 2x ผมต้องดิฟไซน์มันด้วยดิฟ 2x ด้วยได้2นี่แหละนี่คือเหตุผลที่ต้องการสังเกตในไซน์ 2x ผมก็ตัดไปไอตัวที่แบ่งออกมาเนี่ยอินทิเกรตไซน์ u du 1ส่วน2ผมดึงออกมาก่อนติดลบด้วยอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอส u ส่วนตัวนี้ผมดึงลบ1ลบ2มานะลบ1ส่วน2ตัวนี้มาเปิดอย่างนี้เป็นบวก1ส่วน2อินทิเกรต u กำลัง n คอสกำลัง2เห็นไหม du เหมือนก็เหมือน u กำลัง n นั่นแหละผมจะได้เป็นคอสกำลัง3 2x ส่วน3บวก4แล้วก็เขียนให้มันสวยนิดนึงคอส 2x บวก1ส่วน6คอสกำลัง3 2x บวก4จบแล้วนี่คือสำหรับตัวอย่างแรกของตรีโกณต่อไปตัวอย่างที่2นะคือในกรณี m หรือ n เป็นเลขคี่นะตัวใดตัวหนึ่งเป็นเลขคี่ก็ได้โอเคนี่ผมเน้นเลยตัวอย่างที่2อินทิเกรตไซน์กำลัง2กำลัง3 2x คอสกำลัง5 2x dx สังเกตว่าไซน์เป็นกำลังเลขคี่คอสก็เป็นกำลังเลขคี่เหมือนกันคุณจะแปลงจากตัวไหนก็ได้มันมีประเด็นว่าผมแนะนำให้ใช้ตัวที่น้อยที่สุดในการแปลงตัวเนี้ยคุณจะแปลงจากคอสก็ได้คุณจะแปลงจากไซน์ก็ได้แต่ผมจะเลือกตัวที่กำลังเลขคี่ที่น้อยที่สุดดู
ี้เลยผมมองเป็นไซน์กำลัง2 2x cos กำลัง5 2x ผมแบ่งไอ้กำลังอีกตัวนึงอ่ะมาโผล่ตรงนี้ไซน์ 2x dx นี่ผมแบ่งมานี่นี่กำลัง3ต่อไปอินทิเกรตตัวนี้ผมแปลงแล้วเป็น1ลบ cos กำลัง2 2x เอกลักษณ์เดิมนะข้างบนเลย cos กำลัง5 2xsin 2x dx ตัวต่อไปผมกระจาย cos กับ sin ตัวนี้เข้านี่2ตัวนี้เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในอินทิเกรต cos กำลัง5 2x sin 2x ลบ cos กำลัง7 2x sin 2x dx แต่ตัวนี้ไว้ก่อนทีนี้มาดูข้างบนเท่ากับนะเมื่อกี้นะผมกระจายอินทิเกรตกับ dx เข้าไปเป็น cos กำลัง5 2x sin 2x dx ลบอินทิเกรต cos กำลัง7 2x sin 2x dx ตัวนี้ผมจะต้องมอง u อ่ะคือให้เป็น cos นะมันยกกำลังมันมีตัวผสมรวมกันด้วยนะผมจะให้ u เป็น cos 2x เหมือนเดิมเลย cosกำลัง5 2x sin 2x dip cos 2x dip cos ได้ลบ sin 2x dip 2x ด้วยได้2ลบอีกตัวนึงทำในกรณีเดียวกันเลย cos กำลัง7 2x sin 2x d dip cos 2x ส่วนด้วยลบ sin2x ผมต้องดิฟ 2x ด้วยนะแต่ผมเขียนข้างหน้านี่เพื่ออะไรเพื่อให้ตัดเนี่ย2 sin 2x ตัดเนี่ยนะผมตัด sin 2x นะเนี่ยแหละที่เหลือไว้ทีนี้ผมก็จะดึงลบ1ส่วน2ออกมาเอาไว้ข้างหน้าเนี่ยลบ1ส่วน2เขียนให้ดูก่อนจะได้เห็นเลย cos กำลัง5 2x ดิฟ cos 2x นี่ลบดึงมาเป็นบวก1ส่วน2อินทิเกรต cos กำลัง7 2x d cos 2x เท่ากับสังเกตนะ u กำลัง n du ก็คือลบ1ส่วน2เป็น cos กำลัง6 2x ส่วน6บวกกับ1ส่วน2 cos ตัวนี้ก็เป็นกำลัง7ก็เป็นกำลัง8 2x ส่วน8บวก c ที่เหลือก็เหลือแค่จับรูปเลขให้สวยแล้วผมก็เอา6มาคูณแค่นั้นเอง1ส่วน12 cos กำลัง6 2xบวก1ส่วนอะไรเนี่ย82 16 cos กำลัง8 2x บวก c จบแล้วไปดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่3นะผมยังอยู่ในเรื่องของเลขคี่อยู่นะ sin หรือ cos ช่วงหลังเลขคี่ผมอินทิเกรต sin กำลัง4 3x cos กำลัง5 3x dxสังเกตว่าไซน์มันเป็นกำลังเลขคู่คอสเป็นกำลังเลขคี่ยังไงก็แล้วแต่ผมต้องเลือกคอสเท่านั้นเพราะมันกำลังเลขคี่มันแบ่งได้ดูต่อมีเกณฑ์เลยไซน์กำลัง4 3x คอสกำลัง4 3x แบ่งออกมาเป็นคอส 3x dx ตัวนี้เสร็จแล้วผมก็ปรับคอสตัวนี้ให้กลายเป็นไซน์ให้หมดเลยคุณแบ่งตัวไหนคุณปรับตัวนั้นนะไซน์กำลัง4 3x อันนี้มันคอสกำลัง4เอ๊ะแล้วมันจะปรับยังไงมันเป็นการกำลัง2 2ชั้นนั่นเองผมเขียนโคตรละเอียดให้ดูเลยคอสกำลัง2 3x เนี่ยมันเป็นอย่างนี้กำลัง2เนี่ยคอส 3x บรรทัดนี้คุณจะไม่ต้องไปเขียนก็ได้นะแล้วแต่ตามลำบากเลยผมเขียนเพื่ออะไรไซน์กำลัง4 3x ไอ้ข้างในมันคือ1ลบไซน์กำลัง2 3x วงเล็บปิดกำลัง2 cos 3x dx นี่มันเขียนเพื่อนี้เพราะว่า cos กำลัง2 3x มันคือ1ลบ sin กำลัง2 3x แต่มันต้องทั้งหมดยกกำลัง2ด้วยดูข้างบนเท่ากับนะอินทิเกรต sin กำลัง4 3x เนื่องจากว่ามันเป็น1ลบ sin กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ผมต้องยกกำลัง2เข้าไปเป็น
หน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลัง2ไซน์กำลัง2 3x บวกหลังกำลัง2ก็คือไซน์กำลัง2ก็กลายเป็นกำลัง4 3x แล้วก็มีคอส 3x dx นั่นเองผมแจกไซน์เข้าไปก่อนจะได้ไม่งงแจกไซน์เข้าไปก่อนก็ได้ถ้าคนยังไม่คล่องก็จะกลายเป็นไซน์กำลัง4 3x นี่นะนี่ผมแจกเข้าไปทุกตัวเลยนะแจก1แจกตัวนี้แจกตัวนี้นะลบกับ2ไซน์กำลัง6 3x นี่กำลัง4รวมเป็นกำลัง6บวกอันนี้กำลัง4รวมกำลัง4เป็นไซน์กำลัง8 3x คอส 3x dx ในความเป็นจริงแล้วผมจะทำได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้แล้วเนี่ยผมจะให้ u น่ะเป็นไซน์ 3x เลยแล้วทุกอย่างมันก็หลุดหมดเลยผมทำเลยละกันด้วยความขี้เกียจถ้าปรมาจารย์คุณสงสัยอะไรไงแล้วแต่นะคุณสามารถแจกเข้าไปได้นะตามลำบากเลยเนื่องจากว่าผมเห็นทุกพจน์มันเป็นไซน์หมดเลย 3x ลบ2ไซน์กำลัง6 3x บวกไซน์กำลัง8 3x คอส 3x ผมดิฟเลยผมให้ไซน์เป็น u ดิฟไซน์ 3x ดิฟไซน์นี้แน่นอนได้คอส uได้คอส 3x แล้วผมต้องดิฟ 3x ด้วยได้3นี่ผมตัดแล้วเนี่ยนี่ตัดแล้วเนี่ยตัดคอส 3x ไปแล้วเนี่ย1ส่วน3ตรงนี้เนี่ยผมเห็น1ส่วน3อยู่ล่างนะดึงออกไปข้างนอกเลยคุณก็สามารถอินทิเกรตไล่ได้ละมันเหมือน u กำลัง4 du u กำลัง6 du นี่ u กำลัง8 du ไล่ได้แล้วเนี่ยเป็น sin กำลัง5 3x ส่วน5ลบ2 sin กำลัง73x ส่วน7บวกไซน์กำลัง9 3x ส่วน9วงเล็บปิดทั้งหมดเลยแล้วบวก c เสร็จแล้วจะเอา1ส่วน3แจกก็ได้ตามลำบากเลยแค่นี้แหละตัวอย่างนี้